คก็มีลูกเพจอีกท่านหนึ่งนะครับซื้อเจ้าตัว Ibanez SA260FM ตัวเนี้ยมือสองมานะครับแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมรีวิวก่อนนะครับก็จริงๆตัวเนี้ยผมลองไล่ดู serial number มันแหละจริงตัวนี้แบบมันก็ค่อนข้างอายุเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าปีผลิตของมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปี2005ถึง2006นะครับคือเรารู้ๆกันอยู่ว่าซีรีส์เนี้ยรุ่นเนี้ยไอ้260เนี่ยไอ้ SA260 เนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนาะในทุกๆปี2ปีที่มันผลิตเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนฐานการผลิตบ้างเปลี่ยนสเปคเล็กน้อยบ้างอะไรเงี้ยล่าสุดหน้าตามันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วถ้าใครซื้อเจ้ากีตาร์ตัวนี้ในประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในยุค2005เนี่ยเราบอกอะไรได้หลายอย่างนะเดี๋ยวผมอ่านสเปคแล้วก็เอาสเปคขึ้นให้ดูแล้วกันสำหรับตัวที่เป็นเนี่ยตัวนี้ที่เป็นรุ่น2005นะครับโอเคสำหรับบางท่านถ้ายังไม่ทราบนะครับ SA เนี่ยเป็นกีตาร์ทรง S ของทาง Ibanez นะซึ่งทรง S เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือมันจะบางกรอบมากๆนะเห็นไหมแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแต่ว่า SA เนี่ยคือจะเป็นรุ่น S ที่ไฮโซขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะมีการทำ Arc Top หรือว่าการทำไอ้ท็อปตัวเนี้ยก็คือมันจะไฮโซกว่ารุ่น S ธรรมดาขึ้นมานิดนึงเอาว่างั้นแล้วกันนะครับตัวนี้ปัจจุบันขายอยู่ประมาณ10,000ปลายนะ19,000-18,000อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาปี2005เนี่ยมือหนึ่งมันลงไปเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครทราบก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็260เนี่ยผมจำรหัส Ibanez ไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าตัว0ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นชนิดของ Bridge เนาะที่เป็นของมันเอ๊ะหรือ6กับ0มันสลับกัน2อย่างมีอันนึงเป็น Pick up อันนึงเป็น Bridge อ่ะแล้ว2ตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นระดับเทียร์ของคุณภาพมาถ้า1จะต่ำสุดแล้วถ้า4 5อะไรเงี้ยจะสูงนะครับ2ก็คือยังเป็นรุ่นมาตรฐานอยู่นะกลางๆนะครับแต่ว่า AA 60เนี่ยถ้าใครทราบชี้แจงนิดนึงแล้วกันนะมันจะมีตัวนึงที่แบบเป็น configuration pick up ที่เป็นสิงฮัมอ่ะและอีกตัวนึงก็จะเป็นรูปแบบของ Bridge ซึ่งตัวนี้เป็น Tremolo Bridge นะครับคือจริงๆไอ้รุ่นตัวเนี้ยมันมีความหลากหลายในสเปคนิดนึงนะในช่วงปีที่มันคาบเกี่ยวกันนะครับในเว็บไซต์ของไอ้ Ibanez Fandom อ่ะมันบอกไว้ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมไปเช็คซีเรียลนะมันบอกมันทำในปี2005แต่ว่าข้างหลังอ่ะมันเขียนว่าทำในอินโดนีเซียนะครับเว็บ Ibanez Fandom อ่ะจะขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้กีตาร์รุ่นเนี้ยปี2002ถึง2005เนี่ยทำในเกาหลีแล้ว2006ถึง2007อ่ะค่อยข้ามไปทำอินโดนีเซียแล้ว2008ถึง11อ่ะค่อยข้ามไปทำจีนโอ้โหคือเปลี่ยนฐานการผลิตทุกปีเลยเนาะแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆอ่ะปีมันไม่ได้แบบตัดกันที่1มกราคมปีใหม่หรอกจริงๆมันมีความคาบเกี่ยวกันอยู่เนาะจริงๆตัวนี้มันอาจจะทำปี2005จริงแต่เป็นแบบช่วงหลังๆของ2005ละที่แบบย้ายไปผลิตในอินโดเกือบอะไรแล้วประมาณเนี้ยคือจริงๆสิ่งที่มันอยู่บนตัวนี้มันไม่มั่วหรอกเพราะว่าบนหลังหัวมันอ่ะเขียนว่าอินโดนะครับก็จริงๆสเปคมันเปลี่ยนแบบทุกปีเลยแหละนะแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนในช่วงปีที่ตัวนี้ผลิตนะครับบอดี้เป็นมะฮอกกานีแล้วก็มีเฟรมเมเปิลท็อปนะครับแต่ว่าลายมะฮอกกานีมันดูไม่ออกเนาะเพราะมันทำสีดำข้างหลังเป็นสีเป็นกลบไปหมดเลยนะครับตัวบริดจ์เนี่ยเปลี่ยนบ่อยนะบ่อยนะครับอันนี้มันจะมี SAT30S แล้วช่วงคาบเกี่ยว2006เนี่ยคิดว่าตอนที่ไปอินโดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น SAT Pro นะตัวนี้นะครับแล้วก็neck material เนี่ย2002-2003ปีแรกๆเนี่ยจะเป็น1 piece maple แต่ว่าช่วงหลังๆก็คือตัวนี้ด้วยแหละมันจะเปลี่ยนสเปคคอเป็น neck เป็น maple 3ชิ้นนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงเนาะ fingerboard เป็น rosewood นะครับแล้วก็มีเฟรดนี่น่าสนใจเพราะว่าปี2002ถึง2005ช่วงครึ่งแรกเนี่ยเฟรดจะเป็นจัมโบ้แต่ว่าพอปี2006ถึง2011แล้วคือย้ายมาผลิตที่อินโดแล้วเนี่ยเฟรดจะเป็นมีเดียมนะครับซึ่งผมดูตัวเนี้ยแล้วคิดว่าเฟรดน่าจะเป็นมีเดียมนะคือมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับโอเคทีนี้ปิกอัพเองก็เปลี่ยนเหมือนกันช่วงคาบเกี่ยว2005-2006เนี่ยเปลี่ยนรุ่นปิกอัพนะครับก่อนหน้านั้นจะเป็น Axis Humbucker 4แต่ว่าพอ2006ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็น True Duo Bucker นะครับส่วนไอ้ Middle กับ Neck เนี่ย Middle เนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับเป็น Axis Single 2ตลอดแต่ว่า Neck เนี่ยเปลี่ยนเป็น Axis Single 1อะไรเงี้ยความยุ่งยากมันมีพอสมควรเนาะแล้วก็สวิตช์มีการเปลี่ยนด้วยซึ่งรายละเอียดก็ลองไปหาดูในเว็บแล้วกันนะผมว่าทราบสเปคประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยคืออย่างแรกเลยถ้าใครเป็นคนที่เป็นแฟนของค่าย Ibanez นะจะรู้ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ทรง S เนี่ยเป็นกีตาร์ที่มันเล่นแล้วมัน
สบายมากผมก็มีกีตาร์ Ibanez ทรง S อยู่ตัวนึงเนาะแต่ว่าเป็น Fixbit หลายท่านอาจจะเคยดูรีวิวแล้วที่เป็น Top Quilt Maple สีน้ำตาลนะตัวนั้นสวยมากนะครับที่ผมเพิ่งใช้ตัวนั้นปัจจุบันผมใช้จูนเป็นดรอป D แล้วเอาไว้เล่นพวกเพลงแนวๆแบบที่มันต้องใช้ดรอป D อ่ะเนาะก็ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ถ้าให้ผมคอมเมนต์อะไรบางอย่างนะผมรู้สึกว่างานยังดีอยู่นะครับถึงแม้ว่ากีตาร์ตัวนี้จะมีอายุสักประมาณ16 17ปีแล้วมั้งนะครับแต่ว่าคุณภาพยังโอเคนะครับมาถึงแล้วไอ้ฝาหลังตัวนี้หายไปนะครับแล้วก็ผมหาในถุงมันไม่มีคันโยกเนาะมันคันโยกมันหายไปเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าคันโยกพวกเนี้ยหาใส่ไม่ยากหรอกนะทีนี้ระบบของไอ้ตัวคันโยกตัวนี้มันก็จะเป็นแบบดีไซน์ของมันเนาะผมปรับไปปรับมาก็โอเคอยู่นะไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมพบว่าแปลกดีนะครับคือตัวเนี้ยมันมีไอ้เหล็กสีดำชิ้นเนี้ยไว้ล็อกสปริงด้วยนะคือเหมือนกับว่าปกติแล้วสปริงมันจะเกี่ยวกับตัวเทมโลบล็อกเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าคราวเนี้ยเขามีไอ้เหล็กสีดำตัวเนี้ยมาขันน็อตล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันไม่ให้สปริงเนี้ยหลุดออกมาจากตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมหรือว่ามันเกินความจำเป็นนะเพราะว่าผมถามหน่อยว่าใครเคยทำไอ้สปริงตัวนี้หลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างผมไม่เคยนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันอาจจะเกินความจำเป็นมั้งเพราะว่าส่วนมากสปริงเวลาที่มันเกี่ยวแล้วมันมีแรงดึงของมันเนี่ยมันก็แข็งแรงแล้วนะครับโอเคผมขออภัยช่วงแรกผมลืมเปิดไฟซอฟไลท์นะครับอ่ะมาดูกันแบบสว่างๆบ้างเนาะแต่ช่วงแรกก็ฟังผมพูดไปอย่างเดียวแล้วกันอ่ะสวยขึ้นไหมเวลามีไฟซอฟไลท์แล้วก็ดูช่วงแรกแบบมืดๆแล้วก็ดูช่วงนี้แบบสว่างหน่อยแล้วกันเนาะก็ผมคิดว่าเป็นกีตาร์ที่สวยงามเลยทีเดียวนะตัวเนี้ยตัว headstock อะไรก็ทำมาแมทชิ่งเป็นสีนี้นะครับแล้วก็แบบฟินิชก็เป็นกลอสแวววาวนะครับตัวนี้ประเด็นที่ผมมีกับมันเล็กน้อยคือที่เหลือมันโอเคหมดนะแต่ประเด็นที่ผมมีคือจะสังเกตเห็นว่าปิกอัพเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ห่างจากสายเนาะความสูงมันเยอะเหมือนกันแล้วตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจด้วยความเก่าของมันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไอโฟมที่มันอยู่ข้างล่างที่มันจะเป็นแรงดันให้ปิกอัพมันสวนขึ้นมาให้มันลอยเนี่ยมันน่าจะยุบแบบอยู่ตัวไปแล้วอ่ะมันไม่ดันแล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่สามารถปรับปิกอัพตัวนี้ให้สูงขึ้นได้เนาะถ้าจะปรับให้สูงขึ้นได้ต้องไปหาอะไรยัดที่แบบมันเด้งๆได้แต่ตัวนี้มันน่าจะแบบฟีบไปแล้วเนาะเพราะนั้นผมก็เลยไม่สามารถปรับให้ปิกอัพมันสูงขึ้นมาอยู่ในความสูงที่ผมชอบได้แต่ว่าคือปัจจุบันตอนนี้มันเล่นมันก็โอเคแหละมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะผมรู้สึกว่าปิกอัพคอนฟิกเรชั่นแก๊ก2ตรงเนี้ยมันดึงตรงนี้ได้ด้วยอ๋อมันอาจจะตัดคอยได้โอเคงั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาแหละเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ว่าก็ประมาณนี้ทีแรกผมลองผมนึกว่าตัดคอยไม่ได้ผมเลยนึกว่าไอ้แก๊ก2ตัวเนี้ยมันเอาฮัมผสมกับตัวกลางแล้วตัวนี้มันตัดคอยไม่ได้เสียงมันก็เลยเนาะมันก็เลยไม่แคนเซิลจีอะไรประมาณนี้แต่ว่าโอเคมันดึงได้งั้นเดี๋ยวค่อยลองอีกทีแล้วกันเนาะผมจะบอกนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใส่สายกีตาร์นะไอ้อย่างงี้ไม่เอานะไอ้สาย6สาย5เนี้ยที่พันกันขึ้นมาเป็น JD เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันยิ่งมาพันตรงนี้เยอะเนี่ยมันยิ่งมีส่วนให้มันยืดเยอะนะพอมันยืดแล้วความคงตัวของการจูนิ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเอาว่าเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะทำสคริปต์นึงอธิบายเรื่องการแบบใส่สายกีตาร์อะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะแต่ว่าแบบนี้ดูไว้ก่อนว่าอย่าหาทำนะครับมันอย่าไปพันเยอะเราพันให้รอบมันน้อยๆแต่พอที่มันยึดได้ก็พอนะครับสำหรับน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ถือว่าไม่เบานะครับ 3.38 คือจริงๆถ้าเทียบกับสแตทธรรมดามันเบาแหละแต่ว่าสำหรับไอ้ S series พวกนี้จริงๆผมว่ามันควรจะเบากว่านี้ลงไปอีกนะอย่างตัวผมจำได้ว่าประมาณ 3.1 3.2 โลเองนะแต่ตัวนี้มาประมาณ 3.4 นะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ได้เบาสุดซะทีเดียวแต่ก็ถือว่าเบาแหละเนาะเดี๋ยวผมก็เล่นออกแอมมาชาล DSL 20เหมือนเดิมนะครับก้อนข้างหน้าเสียงตรงเสียงแตกเลยเดี๋ยวผมใช้ BBPM นะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าจะใช้ช่องเสียงแตกของตัวเนี้ยเพราะว่ามัน Ibanez เนาะน่าจะเล่นเฮฟวี่หน่อยอ่ะมาฟังแบบไม่มีเอฟเฟคใดๆก่อนแล้วกันนะครับขอข้ามไปบิดก่อนนะจะดึงอันนี้ดูใช่จริงด้วยมันตัดคอยตัวนี้ดึงเพื่อตัดคอยปิดนะเหมือนเดิมอย่างที่คาดนะครับThank you.
มันอาจจะไม่ค่อยฟิน 100% นะเพราะว่าสายชุดที่ใส่อยู่นี่เก่าพอสมควรนะครับโอเคผมเปิด BBPM ใส่นะที่บริดแล้วมันเป็นฮัมบักเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัดคอยก็ยังฮัมบักเกอร์อยู่หน่อยโอเคผมลองไปช่องเสียงแตกโดยที่มี BBPM Boost ด้วยนะมันก็จะเนี่ยจี่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าฮัมไม่จี่นะครับmiddle นะครับแล้วเนี่ยไม่พอไม่ตัดคอยแล้วจีพอตัดให้เหลือบิดอันเดียวแล้วจีน้อยลงนะครับผมคิดว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของที่เขาได้มือสองมาเนี่ยเขาได้ในราคาเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันก็ยังคุณภาพโอเคอยู่นะแต่ว่าเวลาเล่นแล้วผมรู้สึกว่าปิกอัพของมันน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่สามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้นะเสียงมันไม่ได้ถูกใจผมซะทีเดียวนะครับแต่ก็โอเคแหละถ้าไปหาวิธีปรับให้มันสูงขึ้นได้มันอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ถือโดยรวมแล้วแบบพวกงานคองานเฟรดอะไรเงี้ยถือว่าคุณภาพดีเลยนะถ้านับว่าย้อนกลับไปเป็นงานอินโดนีเซียยุค2005อะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่าที่มันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ก็คือเรื่องสายเนี่ยแหละสายกีตาร์มันเก่านิดนึงนะครับเสียงมันก็จะตายๆหน่อยนะครับยังไงก็ตามใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเนี้ยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะยังไงวันนี้ผมก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปก่อนสวัสดีครับ